คำพูดเขมรโบราณและแผนที่อาณาจักรเขมรหลอกลวงคนทั้งโลกมานานแล้วสวัสดีครับผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องอักษรขอมไปแล้วอักษรขอมมีอยู่ในจารึกทั้งในสยามและกัมพูชาส่วนอักษรเขมรไม่เคยมีในศิลาจารึกโบราณเลยเพราะอักษรเขมรเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สีน,นี้เองในอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีหลายคนพูดว่าเขมรโบราณ เป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนมานานผมเคยนำข้อเขียนของนักวิชาการมาอ่านมีคำว่าเขมรโบราณอยู่ด้วยมเมื่อเผยแพร่พพใน YouTube ไปแล้วเพื่อนสองด็อกเตอร์บอกว่าให้ลบคลิปทิ้งไปเลยเพราะคำว่าเขมรโบราณไม่มีมีแต่อักษรขอมถ้าเผยแพร่พพไปแล้วคนรุ่นหลังจะเข้าใจผิดนักวิชาการที่พูดว่าขมรโบราณแสดงว่ายังไม่รู้จริง จำข้อความของนักวิชาการฝรั่งมาพูดก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเหมือนกันแต่ปัจจุบันผมเลิกพูดไปนานแล้วผมอยากจะเสนอความเห็นถึงนักวิชาการสักเจ็ดข้อดังนี้ 1. ท่านเชื่อว่าขอมสร้างปภาษาเมื่อขอมสร้างเสร็จขอมจะบันทึกเป็นภาษาอะไรเมื่อขอมสร้างปภาสาก็ต้องจารึกเป็นภาษาขอมนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่มีเหตุผลอะไร ที่ต้องบันทึกเป็นภาษาเขมรน,นักอ่านจารึกเขมรเองก็พูดว่าเป็นอักษรเขมรโบราณเพราะเขาเลี่ยงที่จะพูดว่าเป็นอักษรของเพราะไม่รู้จักของคนเขมรเมื่อก่อนเป็นแรงงานสร้างปราสาทอยู่กับของมานาน4ี่ร้อยปีจนพูดภาษาของได้ปัจจุบันนึกว่าภาษาของเป็นภาษาตนเองพระเจ้าแตงหวานเป็นสามัญชนที่มีฉาย,ยาเป็นที่ดักของพระเจ้าชัยวรมังที่9 พุทธศักราช1879ได้ปลงพระชนพ่อตาและตั้งตนเป็นกษัตริย์ตั้งแต่นั้นมากษัตริย์ของกัมพูชาไม่เคยมีชื่อลงท้ายว่าวรมันหรือวรมันอีกเลยขอมหนีมาเสียมโคกมาที่เมืองละโวกต่อมาได้สร้างกรุงศรีอยุธยาสมัยต่อมาได้ยกทัพไปปราบหลานลูกของน้องสาวเพราะเอาใจออกห่างคำว่าของแปรพัดเกิดขึ้นในสมัยนี้สอง อยากสอบถามนักวิชาการว่าชื่อกษัตริย์ของทั้งหมดที่มีชื่อลงท้ายว่าวรมัมทำไมต้องอ่านชื่อลงท้ายว่าวรมันแสดงว่าอ่านชื่อตามนักวิชาการฝรั่งใช่หรือไม่ 3. คนสมัยเมื่อ1,000ปีมาแล้วรู้ภาษานี้จนสามารถจารึกได้ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นพระนางอินทรเทวีหรืออินทรเทวีชาย,ยาพระเจ้าชัยวรมามาที่เจ็ที่สามารถสร้างจารึกสันสกฤต ที่ปราสาทที่มันอากาศได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องสมัยนั้นชาวเขเมรยังเป็นแรงงานสร้างปราสาทรวมทั้งชาวจามด้วยผมเห็นจารึกจามที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะที่พบที่เมืองวิชายโบราณปัจจุบันอยู่ที่เมืองนินบินเวียดนามต้องนับว่าผู้จารึกเป็นพราหมณ์ที่มีความรู้เรื่องอักษรปัลลวะเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันสมัยนั้นคนเขเมรไม่รู้เรื่องภาษาสันสกฤตเพราะเป็นแรงงานสร้างปราสาท ไม่ได้เรียนหนังสือคนสมัยปัจจุบันพุทธศักราชนี้ที่สามารถอ่านได้เพราะได้เรียนหนังสือจึงสามารถอ่านจารึกโบราณได้เมื่อผมพูดถึงจารึกขอมคนระดับอ่านจารึกก็เข้าใจนักอ่านจารึกโบราณที่เป็นคนขเขมรปัจจุบันก็เข้าใจผมจะขอยกตัวอย่างนักอ่านจารึกขเขมรคนหนึ่งที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยสอเสือและนามสกุลขึ้นต้นด้วยวอแหวนก็เข้าใจเช่นเดียวกันแบบที่ผมเข้าใจ แต่เขาจะแสดงความเห็นตรงตรงไม่ได้ส่วนคนที่มาโพสต์คอมเมนต์ใน YouTube ก็เป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังพูดแต่ว่าเป็นอักษรเขมรโบราณรวมทั้งนักอ่านจารึกโบราณของไทยด้วยทําให้ความเป็นจริงพลาดเคลื่อนไปหมดเป็นแบบนี้หนึ่งปีมาแล้วแสดงว่าคนพูดยังไม่เข้าใจอะไรอีกมาก 4. ในสามจังหวัดในอีสานใต้ปัจจุบันผู้ภาษาขอมมีหลายคำที่ไม่เหมือนกับขเขมรในกัมพูชา อยากถามท่านว่าท่านอ่านภาษาขอมภาษาเขมรและพูดได้หรือไม่ถ้าท่านพูดไม่ได้ท่านก็ต้องพูดตามเขาว่าเขมรโบราณไปอีกนาน 5. ฝรั่งเศสยึดเขมรไปก็ต้องปรโมทเขมรให้มีความภูมิใจว่าในอดีตเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มีอาณาเขตไปถึงภาคเหนือทำแผนที่อาณาจักรยิ่งใหญ่ใส่ชื่อว่าเป็นเขมรโบราณความจริงคืออาณาจักรของแผนที่เหล่านี้ เป็นแผนที่หลอกลวงทั้งสิ้นที่อ้างว่าเป็นเขมรโบราณอันยิ่งใหญ่ปัจจุบันมีคนเขมรเหลือเพียง9ก้าล้านคนนอกนั้นเป็นชาวเวียดนามอนาคตจะเหลือคนเขมรสักเท่าไหร่ยิ่งผู้ปกครองเป็นเชื้อสายเวียดนามในอนาคตไม่ต้องพูดถึงรวมทั้งลาวด้วย 6. การสร้างปราสาทสร้างจากบนลงล่างสร้างจากดินแดนข้างบนคือสร้างปราสาทหินที่มายปราสาทเขาพนมรุ้งก่อน แล้วจึงลงลางไปสร้างปรา,าสาทในขเขมรปรา,าสาททั้งหมดในขเขมรสร้างหลังจากปราสาทในเสียงทั้งนั้นไม่นับปรางและอารมคยาสารที่สร้างขึ้นในภายหลังจารึกที่ปราสาทนครวัดไม่มีชื่อแม่ทัพคนใดเป็นชื่อแม่ทัพเขมรเลย 7. ในสมัยขเขมรแดงข้าคนที่มีความรู้ไปมากแม้แต่คนสูงแว่นตาก็นำไปประหารคนสมัยหลังที่เข้ามาโพสผมอานดูแล้ว เป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนที่มาโพสต์ผมเข้าไปดูประวัติทุกคนเป็นพวกที่ไม่มีตัวตนถ้าจะโต้แย้งผมให้บอกชื่อนามสกุลจริงและตำแหน่งมาด้วยเลยครับผมพูดสั้นๆเพียงเจ็ดข้อเท่านี้ก่อนจะเพิ่มเติมอีกในภายหลังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอตอนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยในหัวข้อกำเนิดชนชาติไทยปสมบทแห่งความเป็นไทยครับสวัสดีครับดรลุงเรืองครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับวันนี้เราคงมาคุยในหัวข้อขอมเป็นใครนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญ เป็นเรื่องของว่าในชาติไทยของเราเนี่ยนะขอมเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายนะครับคือเรามักจะได้ยินคําว่าขอมอยู่เรื่อยนะฮะนะแล้วโดยทั่วไปเราก็จะหมายถึงขเขมรน,นะโดยทั่วไปก่อนทีนี้โทษกลุ่มนักวิชาการแบบสายฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็มักจะสรุปเอาว่าขอมคือขเขมรแล้วก็ขเขมรเคยเป็นใหญ่ในส่วนภูมิ มาก่อนนะคือโทษที่จริงเขมรก็เป็นประเทศเล็กประเทศหนึ่งอ่ะนะฮะซึ่งก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปเชื่อตามฝรั่งเศสที่เขาบอกว่าขอมเป็นใหญ่ในสโวนภูมิทั้งหมดนะฮะนะคือโทษพูดง่ายๆคือไทยเป็นเมืองขึ้นของเขมนนะร่ะในสมัยโบราณนะนะ นี่ฝรั่งเศสพูดอันนี้ก็เดี๋ยวนี้คนไทยเราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะ,ะ,<ฮ>ะนประวัติศาสตร์ไทยนะฮะนะ,ะ,<ฮ>ะเราเราเราถึงได้ค่อนข้างอะไรอ่ะเรียกว่าไม่ไปเชื่อตามเขาอ่ะ,<ฮ>ะนะเอาละทีนี้เรามาดูซิว่า